สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel Daddy Cooking ครับวันนี้ Daddy จะขอนำเสนอเมนูเต้าหวยนมสดผลไม้รวมนะครับเป็นเมนูที่อร่อยแล้วก็ได้ประโยชน์อีกเมนูนึงนะครับทานเย็นๆนะครับให้ความสดชื่นความเปรี้ยวของผลไม้นะครับตัดกับความหวานมันของน้ำเต้าหวยนมสดนะครับเข้ากันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสูตรนี้สามารถนำไปทำขายได้เลยนะครับเมนูนี้เด็กๆชอบมากเลยนะครับเราทำครั้งหนึ่งสามารถเก็บใส่ตู้เย็นได้เป็นอาทิตย์เลยนะครับพอเราจะขายหรือว่าเราจะทานเราก็แค่เอาผลไม้มาใส่นะครับแล้วก็ราดด้วยน้ำนมก็สามารถทานได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเป็นการเตรียมส่วนผสมนะครับเราใช้นมข้นจืด80มิลลิลิตรนะครับน้ำตาลทราย200กรัมน้ำเปล่า600มิลลิลิตรนมสด700มิลลิลิตรผงวุ้น2ช้อนชาเกลือเส้น1ส่วน2ช้อนชาต่อไปเป็นน้ำราดนะครับเราใช้นมข้นจืดนะครับ100มิลลิลิตรน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะนะครับส่วนผสมทั้งหมดมีเท่านี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทำน้ำเต้าหวยนะครับใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับ600มิลลิลิตรนะครับจากนั้นเราก็เติมผงวุ้นไป2ช้อนชานะครับคนผงวุ้นให้ละลายนะครับขั้นตอนต่อไปเราใส่นมสดนะครับ700มิลลิลิตรนะครับแล้วก็นมข้นจืดนะครับ80มิลลิลิตรนะครับใส่ลงไปนะครับจากนั้นเราใช้ที่ตีแป้งนะครับตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะครับเราเปิดไฟอ่อนๆ นะครับแล้วก็ใช้ไม้พายนะครับคนไปเรื่อยๆคนให้ผงวุ้นเนี่ยละลายให้หมดเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราไปทำวุ้นเนี่ยมันจะไม่แข็งนะครับเราคนผงวุ้นนะครับคนไปเรื่อยๆจนผงวุ้นเนี่ยไม่มีติดไม้พายเลยนะครับเราคนไปแล้วเราก็ยกไม้พายขึ้นมาเช็คดูนะครับว่ามีเศษผงวุ้นเนี่ยติดอยู่ที่ไม้พายหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีแล้วละลายดีแล้วนะครับเราก็เติมน้ำตาลทรายลงไปนะครับ200กรัมเกลือครึ่งช้อนชานะครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนน้ำตาลทรายละลายนะครับพอส่วนผสมละลายดีหมดแล้วนะครับเราก็ทิ้งไว้ให้มันอุ่นๆนะครับจากนั้นเราก็เอามาเทใส่แก้วนะครับวันนี้เราใช้แก้ว7ออนนะครับเทไปประมาณเศษ2ส่วน3ของแก้วนะครับแบบนี้นะครับเราใส่เพื่อที่จะเหลือพื้นที่ด้านบนนะครับเอาไว้ใส่ผลไม้นะครับแล้วก็ใส่นมสดราดลงไปสุดตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนนี้นะครับถ้ามันมีฟองลอยอยู่ด้านหน้าเราก็ตักฟองออกนะครับต่อไปเราจะทำน้ำราดนะครับเราจะใช้นมข้นจืดนะครับ100มิลลิลิตรนะครับเติมลงไปแล้วก็เติมน้ำตาลทรายนะครับ1ช้อนโต๊ะครับอันนี้เราจะทำน้ำราด2สูตรนะครับเราก็จะใช้น้ำนมข้นจืดนะครับ200มิลลิลิตรนะครับแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายไป2ช้อนนะครับจากนั้นเราก็คนส่วนผสมให้ละลายนะครับตั้งไฟอ่อนๆนะครับพอน้ำตาลละลายดีแล้วนะครับเราก็ปิดไฟยกตั้งทิ้งไว้ได้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการใส่ผลไม้นะครับวันนี้เราจะใช้ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะครับมันจะได้ตัดกับความหวานมันของน้ำเต้าหวยนมสดได้นะครับเวลาทานก็จะเข้ากันดีนะครับเราเอาไปแช่ตู้ไว้ในตู้เย็นนะครับประมาณ2ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วแต่ขนาดของแก้วนะครับแต่วันนี้เราจะใช้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับแล้วลองมาเช็คดูว่าวุ้นของเราเนี่ยเซตตัวหรือยังนะครับถ้าแข็งดีแล้วเราก็เอามาจัดใส่ผลไม้ได้เลยนะครับวันนี้เราจะใช้องุ่นส้มนะครับแล้วก็กีวีนะครับกีวีวันนี้เราจะเป็นกีวีสีทองกับกีวีสีเขียวนะครับทำให้สีสันเนี่ยดูน่าทานขึ้นนะครับพอเราจัดผลไม้ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอานมข้นจืดที่เราเคี่ยวไว้เมื่อสักครู่นะครับมาราดด้านหน้านะครับเป็นสิ่งสุดท้ายนะครับพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะครับตัววุ้นที่เราทำไว้นะครับตอนแรกที่เราเอาไปแช่ตู้เย็นนะครับถ้าเรายังไม่ขายหรือว่ายังไม่ทานนะครับสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณ 1-2 อาทิตย์เลยนะครับถ้าเวลาเราจะทานเราก็เอามาใส่ผลไม้แล้วก็มาราดด้วยนมข้นจืดด้านหน้าอีกทีนึงนะครับ
ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเต้าหวยนมสดผลไม้รวมนะครับใครจะใส่เป็นฟรุตสลัดหรือใส่เป็นมะพร้าวอ่อนก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะครับแต่ถ้าเราเลือกเป็นผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวนะครับมันก็จะตัดกับความหวานมันของเต้าหวยนมสดได้เป็นอย่างดีนะครับเวลาทานมันก็จะให้ความสดชื่นด้วยนะครับสูตรนี้เพื่อนๆสามารถทำขายได้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ